สวัสดีตอนเช้าเมกาครับผมนี่ก็เพิ่งตื่นมันมาเลยนะเดินเข้าไปเช็คอินครับวันนี้มาลงของที่เมืองวอตเตอร์ลูไอโอวานะก็เป็นเมืองเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าวิวบรรยากาศถนนสวยสะอาดฝั่งตรงข้ามนู้นก็ทุ่งข้าวโพดหมดเลยนะทุกคนสวยมากครับเมื่อคืนนี้อากาศเย็นนะเปิดแอร์เต็มที่เลยตื่นเนี่ยขนาดตอนนี้นะ7 โมงแล้วครับอากาศยัง18 17 18องศาเมื่อคืนน่าจะเย็นกว่านี้เพราะว่าเมื่อคืนรู้สึกหนาวไอ้ว่านี่ก็เป็นรัฐไม่ได้เหนือสุดแต่ก็อยู่ทางเหนือขึ้นมานิดหน่อยนะครับส่วนที่นี่ผมก็มาครั้งแรกฮะไม่รู้ว่า2แท้งไหนละ2แท้งเนี้ยไม่รู้ว่าไหนละไม่รู้จะตั้งรถทางไหนด้วยถ้าตั้งหันหน้าไปทางนี้ไม่รู้จะขวางไอ้พวกนี่เขาหรือเปล่าเผื่อรถเข้ามาเอาตู้ออกถ้าหันไปทางนู้นท่อผมก็ต้องบิดเป็นตัว U เดี๋ยวต้องรอถามคนไม่รู้จะเป็นอันไหนอาทิตย์แซ่บตามากเลยหางเกณฑ์สงสัยเข้าไปเอาของลงข้างในครับลงง่ายนะเปิดใต้ล่างถังไอ้ใต้ล่างตู้พวดลงทีเดียวเลยของเราเองกว่าจะลงแต่ละดอกเป่าแล้วเป่าอีกทุกคนทุ่งข้าวโพดสวยอ่ะสุดลูกหูลูกตาเลยเมื่อคืนผมก็มาจอดนอนตรงนี้เลยทุกคนแต่ว่าเมื่อคืนไม่มีพนักงานมาปลดล็อกแท้งให้ครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมครับขนเกลือคิดว่า2แท้งนี้น่าจะเกลือทั้งนั้นเลยครับไม่รู้ว่าทำไมเขาใส่น้ำไว้อย่างนี้หรือว่าน้ำมันขังฝนตกข้างล่างก็เหมือนเป็นฝุ่นเกลือนะส่วนมากโหลดที่ถ้าออกมาจากฮัตชิสันแคนซัสก็เกลือทั้งนั้นนะครับงานหลักผมก็วิ่งเกลือบ่อยอยู่ครับเพราะว่าแคนซัสฮัตชิสันมีเหมืองเกลือใหญ่นะครับเกลือส่งออกเยอะนะที่นี่ก็จะเขียนบอกว่าห้ามใช้แรงดันเกิน10 psi 10ปอนด์คิดว่าน่าจะปล่อยน้ำเข้าด้วยครับเนี่ยฉีดน้ำผสมด้วยกันฝุ่นแต่ว่าท่อดูรูปทรงแล้วไม่หักศอกเกินแล้วก็ไม่ได้ไกลเกินน่าจะเป่าง่ายครับเพราะว่าแค่เป่าขึ้นไปแล้วก็ล่วงลงอ่ะบางที่โอ้ผมเป่านี่ไปนี่เข้าไปรูตึกเข้าไปอีกฟากนึงของตึกโอ้ยเป่ายากครับอันนั้นเป่านานมากกว่าของจะไปถึงอีกฝั่งนึงอ่ะคือนานนะใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงอ่ะแต่ถ้าอย่างนี้ไม่น่านานครับถ้าไม่ฉีดน้ำนะถ้าไม่ฉีดน้ำปกติลงของประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมง45นาทีครับเฉลี่ยเช้ามาก็หาชงกาแฟกินก่อนครับบางคนถามว่าง่วงก็ทำไงกินกาแฟครับผมสำหรับผมนะดีดสิครับง่วงอย่างแรกไม่ไหวก็นอนครับผมถ้านอนเต็มอิ่มแล้วแก้ง่วงได้ง่ายๆก็กาแฟครับที่ผมกินเป็นประจำน้ำไม่พอบรรยากาศรอบๆฝั่งนู้นก็จะเป็นที่ดรอปตู้นะครับใครเขาเป็นดรอปเป็นฮุกก็คือตู้ปลดไว้เฉยตู้โหลดอยู่ฝั่งนี้ตู้เปล่าอยู่ฝั่งนู้นอะไรเงี้ยปลดตู้แล้วก็พ่วงตู้ใหม่แล้วก็ไปอะไรเงี้ยบางบริษัทเขาก็จะทำงี้นะครับง่ายแล้วไวโอเคชงกาแฟกินเดี๋ยวจะไปลงของแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องทาง YouTube ด้วยนะครับนะชื่อเพจเดียวกันนะครับ
พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ